เดี๋ยวเรามาวัดแรงดึงพัดกันเหลือ 1.8 อันนั้น 1.11 พี่มาแล้วนะสวัสดีค่ะครับมันไม่ใส่หมวกกันน็อกไปด้วยสวัสดีครับวันรุ่นวันนี้เจอกันอีกแล้วเจ้าเก่าเจ้าประจำวันนี้มาเปลี่ยนถ่ายแล้วมันเครื่องครับแล้วก็ใส่ซอฟคัทครับแล้วก็จูนแก้ใหม่ M3 ครับคันนี้ก็เป็นคันที่2แล้วคันที่2ซอฟคัทเป็นไงบ้างเอางี้ผมเล่าฟังก่อนคือผมมาใช้รถในเมืองผมใช้ในสุขุมวิทสีลมอะไรเงี้ยฮะก็ของเดิมก็มือหงิกเอาเรื่องอยู่เลยฮะนี่ก็ต้องแบบพอดีก็ได้ดูคลิปจ่าเขาก็วัดให้ดูก็เลยลองมาทดสอบด้วยตัวเองไงฮะวันนี้สบายขึ้นมากคาดว่าพรุ่งนี้น่าจะใช้งานได้อย่างปกติในเขตพื้นที่เมืองคิดว่ามันเบาขึ้นแค่ไหนโอ้เกินครึ่งแน่นอนครับเกินครึ่งอันนี้นะรับประกันได้เลยเกินครึ่งได้เลยปกติแล้วกำ2นิ้วนี่ไม่ได้นะตะคริวขึ้นนะแต่กำ2นิ้วได้นะเนี่ยขออนุญาตกำให้ดูอย่างนี้นี่นะกำ2นิ้วนะ2นิ้วนะนี่เนี่ยสบายนะครับอ้าวจะหายโอเคมาวัดให้ดูเห็นเลยตอนแรกไม่ได้วัดหนึ่งจุดห้าเหลือ1.51จากของเดิมครับก็น่าจะพอใจครับสบายมือขึ้นสบายมือแน่นอนสบายมือแน่นอนเดี๋ยวขับกับท่าพาไปก็น่าจะมีความสุขกันเยอะระยะคัดอะไรได้เรียบร้อยครับเพอร์เฟกต์ดีเลยจูนใหม่ไปก็กล่องจูนเองเนี่ยก็จริงๆมันก็ทำงานได้ตามประสิทธิภาพมันอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าด้วยความคุ้นชินที่พี่ชิงจูนให้ไปรอบที่แล้วอะไรเงี้ยผมว่ามันตอบโจทย์มากกว่าเกียร์ต่อเกียร์อะไรเงี้ยเราอันคันที่แล้วคันก่อนอันนี้คันใหม่เขาซื้อขายคันเก่าซื้อคันใหม่แล้วคันใหม่ก็ได้กล่องที่พี่สาวมาซึ่งจูนเขาจูนมาอยู่แล้วเจ้าของเก่าครับก็ล้างเขาเราหาพี่ชินครับพี่ชินต่อให้เอาเป็นว่าผมพอใจกับการแบบต่อเกียร์อะไรเงี้ยฮะระยะความแรงบิดที่เราได้อะไรเงี้ยแต่พี่ชินโยนจัดการให้อะไรเงี้ยโอเคจากแล้วของเดิมมันวิ่งไม่ดีเหรอมันก็ดีประมาณนึงมันก็ดีประมาณนึงเราใช้คำนี้แล้วกันเราก็ว่าดีประมาณนึงแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราคุ้นเคยแล้วก็พอใจกับแรงบิดที่พี่ชินให้ไปดีกว่าใช้คำนี้แล้วกันแล้วของใหม่มันดีกว่าเดิมเยอะไหมเอาเป็นว่ารู้สึกได้ครับแบบว่าไม่ได้เป็นเราเองนะคือระหว่างที่เราเทสก็คือจูนพี่ชินเนี่ยข้อดีอย่างนึงคือเราเทสถนนใหญ่จริงระยะทางไกลพอสมควรอะไรเงี้ยเราจับความรู้สึกได้ว่าอ๋อโอเคมันเป็นอย่างนี้นะต่อตดไหมต่อเกียร์เป็นยังไงห้อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งพี่ชินเองก็ได้คงได้จะแนะนำในคลิปแล้วมั้งครับว่าเรื่องอะไรฮะเวลาถ้ามันจูนแล้วมันตดตรงไหนมันเป็นยังไงอ่ะคอยแก้ไฟล์กันอะไรเงี้ยพี่ชินก็ได้ดูแลให้ส่วนก็คือแฮปปี้มากครับโอเคก็กลับบ้านได้กลับบ้านได้ครับกี่สนุกและปลอดภัยกับรถคันใหม่ครับผมครับผมครับคืน